สวัสดีครับครอบครัว ICA กลุ่มไทยทุกคนครับขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับคริสต์มาสเป็นฤดูกาลที่เราทุกคนนั้นรอคอยและก็ปรารถนาที่จะเฉลิมฉลององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันคำเทศนาชุดองค์ราชาผู้เสด็จมาแล้วนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้เตรียมหัวใจของเราในการที่จะทบทวนในคริสต์มาสในตอนต้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราสามารถเรียนรู้และเราสามารถที่จะไตร่ตรองในพระราชกิจอันทรงพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์นะครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในพระธรรมลูกาบทที่1นะครับข้อ46นะครับไปจนถึงข้อ51มารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาสของพระองค์นี่แน่ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกเพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้าพระนามพระองค์ก็บริสุทธิ์พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยให้ความชื่นชมยินดีที่เต็มล้นออกมาเป็นคำสรรเสริญของมารีนี้จะย้ำเตือนความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและจะย้ำเตือนพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเช่นกันพี่น้องครับขอให้คริสต์มาสปีนี้และตลอดปี2023เราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ